ครับผมสถานุวิศวานันท์ครับผมชื่อเล่นชื่อนุ่มครับคำว่าไฮเอ็นกับPC ธรรมดาเนี่ยความแตกต่างในเรื่องราคามันเริ่มสามารถจับต้องได้เมื่อประมาณปี 2007-2008 มันทำให้คำว่าไฮเอ็นมันเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นราคาไม่แตกต่างกันแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพผมเริ่มเล่นคอมไฮเอ็นตั้งแต่ปี2008นะครับผมปกติคือใช้ PC ธรรมดาไม่เคยคิดอะไรมากมายไม่เคยสนใจพวกวงการไฮเอ็นในการแต่งคอมไม่เคยโอเวอร์คล็อกอะไรเลยใช้ธรรมดาบริษัทเก่าแบบต้องการคอมที่มีความแรงเนี้ยก็เลยต้องศึกษาว่าคุณสมบัติของ CPU ตอนนั้นเป็นยังไงต้องความแรงเท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ว่าเริ่มจาก Q9500 ครับจากนั้นก็ขยับมาแล้วเริ่มแต่งเองเริ่มลองเองแล้วมีความสนใจในตัวมันลักษณะของความสวยมีความอยากในการแต่งให้ตัวเคสเราอ่ะสวยกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าแหวกแนวให้คนเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกดีแต่การตกแต่งก็คือเป็นเคสบูรินนะครับของเหรียญลิแล้วก็ตอนแรกของเคสบูรินเนี่ยมันจะเป็นฝาทึบแล้วด้วยความที่ต้องการที่ฝาใสให้มันเห็นเนื้อในของเครื่องคอมครับแล้วได้โชว์เรื่องของสีแล้วก็เรื่องของ CPU เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจสั่งทางร้านไปว่าให้สั่งทำพิเศษจากบริษัทแม่เขาเนี่ยในการทำไอ้เคสเป็นเคสฝาใสเป็นลักษณะของแมงมุมเพื่อให้เห็นโครงสร้างของ CPU การ์ดจอแล้วก็แสงไฟที่เล่นนะครับผมตอนแรกเล่นจากสีฟ้าก่อนแต่พอตอนหลังเริ่มต้องการความดุก็เลยเปลี่ยนจากข้างบนเป็นแบ่งเป็น2โซนข้างบนจะเป็นสีฟ้าข้างล่างด้านล่างกับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นสีแดงเพื่อให้มันตัดกันแล้วก็ให้มันดูค่อนข้างที่จะดุครับผมของตลาดในปัจจุบันพัดลมเป่าแรมมันค่อนข้างที่จะไม่แรงมากแล้วก็ไม่ค่อยหลากหลายเหมือนเราที่ทำเองอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเอามาดัดแปลงเองดัดแปลงจากตัวหนีบที่ปกติหนีบแบบสล็อตแรมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวหนีบที่ยึดจากขาสล็อตไอตัวน็อตแรมข้างบนของบอร์ดเนี่ย2ตัวแล้วตั้งฉากขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะเป่าแรมเต็มๆครับผมเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าจะดูได้จากอุณหภูมิในเครื่องก็จะลดลงมากจากการที่ใช้ตัวพัดลม8เซน2ตัวเป่าลงบอร์ดซิงค์ CPU เป็นระบบคูลิ่งแบบใหม่ที่ใช้ลักษณะของการใช้น้ำลิควิดเนี่ยครับตัวน้ำเป็นลิควิดแล้วก็วนเวียนไปภายในตัวปั๊มซึ่งเป็นอยู่ตรงเหนือตัว CPU แล้วก็เข้าตัวหม้อน้ำพักน้ำนะครับผมมันทำให้ระบบมันไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมาเติมน้ำไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรก็คือเหมือนกับคุณซื้อซิงค์ลมมาแล้วก็ยึดติดเข้าไปกับตัว CPU แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแต่มันช่วยในเรื่องของการทำความร้อนให้เย็นลงแล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกงานได้หนักใช้การ์ดจอ2ตัวก็คือจะเป็นตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ NVIDIA เป็น GTX 220แล้วก็เอามาอะแดปต์ในการลงตัวฟิสิกส์ X ลงมาครับก็คือพูดง่ายๆการ์ดจอผม2ตัวตัวแรกคือ ATI ก็จะทำหน้าที่ประมวลผลภาพอยู่ที่ภาพและสีในขณะที่ตัว GTX
2020เนี่ยจะทำลักษณะของเรื่องของการประมวลผลทางฟิสิกส์ฟิสิกส์ในที่นี้คือคำนวณภาพเหลี่ยมภาพแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆในตัวเกมนี้ครับคอสมันก็จะลดลงไปจากที่ผมเมื่อก่อนต้องซื้อการ์ดจอตัวละ 17,000 ผมก็จะเหลือแค่ 9,000 บวกอีก 2,500 มันก็จะเหลืออยู่ที่ 11,000 ใช้งานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักแล้วก็เอามาเรื่องของตัดต่อบ้างแล้วก็เอามาเรื่องของทำพวกไฟล์ภาพแล้วก็ทำเรื่องของเว็บไซต์บ้างชุดนี้โดยรวมก็อยู่ที่ราคาตอนนี้ที่ซื้อได้ราคามันตกลงมาก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่า 60,000 นิดๆ นะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มกับตัวมันเองเพราะมันตอบความสบายใจของเราได้แล้วก็มันตอบสนองความต้องการของเราได้เพราะว่าเราต้องการมองออกมาเฮ้ยมันสวยเราดูด้วยตัวเราเองเราโพสต์ไปแล้วเราก็คนอื่นเห็นแล้วก็บอกคอมเมนต์ว่าสวยมันก็เป็นความภูมิใจของคนที่แต่งคอมมันก็เหมือนกับการแต่งรถนะครับคุณแต่งรถแล้วคุณก็ต้องการให้รถของคุณเองเนี่ยมันเท่มันสวยคนมาเห็นแล้วก็โอ้สวยจังที่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการตอบสนองของตัวเราเองอยู่แล้วผมถามว่าผมคุ้มไหมผมคุ้มนะการเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับปัจจุบันคุณจะซื้อคอมตัวนึงคุณควรที่จะศึกษาดีๆอย่าเพิ่งมาในเรื่องของความถูกอย่างเดียวเวลาคุณซื้อคอมเนี่ย1คุณต้องรู้เลยว่าบัดเจ็ตของคุณเท่าไหร่คุณตีบัดเจ็ตก่อนจากนั้นคุณค่อยมานั่งนึกว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับการใช้งานของคุณเต็มที่เต็มประสิทธิภาพของคุณการที่ซื้อตัวท็อปต้องบอกเลยว่าตัวท็อปมันไม่คุ้มเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยคุณเลยไป 2-3 เดือนเนี่ยมันจะเกรดมันจะตกลงมาแล้วผมแนะนำว่าการซื้อคอมควรจะซื้อเกรดกลางๆเวลาคุณเล่นไปแล้วราคามันตกมาคุณก็จะไม่รู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกเจ็บใจว่าราคามันตกนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากฝากว่าคุณต้องพอเพียงกับตัวคุณเองว่าคุณเซตราคาคอมไว้เท่าไหร่คุณใช้คอมตัวเนี้ยแล้วคุ้มไหมกับการซื้อมาแล้วก็มันตอบสนองตัวคุณเองได้มากขนาดไหนต้องถามใจของตัวคุณเองเลยว่าคุณซื้อการ์ดจอตัวนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อใช้งานตามลักษณะการทำงานของคุณยังไงอย่างผมเนี่ยตอนแรกผมจะบ้าการ์ดจอระดับราคาหมื่นขึ้นตลอดก็คือหลับลองท็อปลองท็อปลองท็อปแต่พอแบบมานั่งดูตัวเองแล้วคือตัวเองใช้งานเนี่ยดูหนังนั่งเล่นเกมออนไลน์บ้างแล้วก็นั่งเล่นเกมลักษณะกราฟิก
ไม่ต้องสูงมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเอาที่คุ้มที่ตัวเองที่สุดก็คือในราคาที่อยู่ที่ 9,000 บาทอะไรเงี้ยครับ